น้องประชาชนที่เคารพรักเพื่อนเอนสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่ดูไลฟ์อ,อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยนะครับเหมาะเคราะห์ดีวันนี้วันที่9ธันวาคมเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของทุกปีนะครับทางพรรคเก้าไกลจึงใช้ เวลาที่เหมาะสมวันนี้ในการเปิดนโยบายที่ชื่อว่าราชการเพื่อราษฎรนะครับแต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดนะครับเป็นธรรมเนียมทุกครั้งของพรรคก้าวไกลที่จะพูดถึงเสานโยบายของอพรรคก่อนนะครับอย่างที่เพื่อนๆสื่อมวลชนอาจจะจําได้นะครับเรามีบ้านนโยบายทั้งหมด9เสานะครับนโยบายวันนี้เป็นเสาที่4นะครับก่อนที่จะมีเสาแรก เรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยก้าวหน้าเสาที่สองสวัสดิการไทยก้าวหน้าเสาที่สามทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าวันนี้เสาที่สี่ครับระบบราชการไทยก้าวหน้าซึ่งคงต้องใช้เวลาในการที่จะ recap ให้ทุกคนได้เข้าใจสักเล็กน้อยนะครับว่าความต่อเนื่องของเสาแต่ละนโยบายตั้งแต่เสาที่1มาเป็นเสาที่2มาเป็นเสาที่3ก่อนที่จะลงรายละเอียดถึงเสาในวันนี้ครับหน้าต่อไปครับ สำหรับการเมืองไทยก้าวหน้านะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับการแยกเอาทหารแยกกองทัพออกจากการเมืองให้ได้นะครับทุกท่านอาจจะจำได้เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสรการเสนอให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะครับการลดขนาดกองทัพการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารการลด ผลประโยชน์ของทหารเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่มาจากกองทัพลดลงนะครับอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับนิติรัฐนิติธรรมระบบการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารตุลาการนะครับมาเสาที่2ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการไทยก้าวหน้าเราพูดถึงเรื่องจากคันมานดาถึงเชิงตะกรเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเด็กเล็ก1 2 0 0บาทต่อเดือน เรื่องเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ําที่ปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติตามค่าเงินเฟอ้อหรือการเจติบโตของเศรษฐกิจตาม GDP และเริ่มต้นทันทีปีหน้าที่450บาทต่อวันนะครับหรือจะเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนทั้งหมดนี้ก็คงเป็นน้ำจิ้มหลักๆนะครับของสวัสดิการไทยทั่วหน้าเสาที่2นะครับเสาที่3เมื่อไม่นานมานี้เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปลดล็อกท้องถิน่น ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าเราต้องการที่จะทําประชามติยกเลิกผู้ว่าที่มาจากการลากตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วก็ก่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกจังหวัดทั่วประเทศเราต้องการเพิ่มงบ250ล้านต่อจังหวัดเพิ่มงบ20ล้านต่อตำบลแล้วก็บริการสาธารณะที่ถูกเร็วดีนะ้ำประปาที่ดื่มได้ให้คนที่ใกล้กับปัญหาได้แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองนะครับส่วนวันนี้นะครับที่เราต้องการพูดต่อนอกจากเรื่องอ สำคัญที่ได้มีพูดกันในวาระในหน้านังสือพิมพ์เยอะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงเป็นต้นนะครับที่เราเสนอที่450ในปีที่จะถึงนี้กับที่เพื่อนร่วมพรรคฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องค่าแรง600ในปี25 7 0เนี่ยก็คิดว่าเป็น,ปนในทิศทางที่เดียวกันนะครับทุกคนคงจะจําได้ว่าการขึ้นค่าแรงครั้งสุดท้าย300กว่าบาทน่าจะสัก10ปีมาแล้วนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่าเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นถ้าเราคํานวณ นะครับด้วยค่าเฉลีย่ยเงินเฟอ้อ3% 4%ตัวเลขตอนนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ที่400ถึง450บาทอันนั้นคือสิ่งที่เราจะคิดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราทําให้เศรษฐกิจดีเราดูแล SME ให้มีการเจริญเติบโต450บาทในปี2570ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปนในทิศทางเดียวกันก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของพักร่วมฝ่ายค้านที่เอาผู้ใช้แรงงานมาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของค่าแรงเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง นอกเหนือจากค่าแรงไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทํางานอย่างปลอดภัยนะครับทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อวันนะครับการที่มีสิทธิในการรวมตัวตาม ILO มาตราที่87หรือว่าสิทธิในการลาคลอดของพี่น้องแรงงานก็เป็นสิ่งที่หลังจากที่รรคการเมืองได้เปิดนโยบายต่างๆไปก็เห็นว่ามีจุดร่วมมากมายนะครับไม่ว่าจะอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากับการมีนายกจังหวัดนะครับก็เป็นไปนในทิศทางที่ น่าจะเป็นนิพิตใหม่ที่ดีในการแข่งขันของพรรคการเมืองที่เน้นกันในเรื่องของนโยบายนะครับโอเคครับอัลามพบ,บทมาเยอะขอเข้าเรื่องครับเรื่องเกี่ยวกับราชการเพื่อราษฎรเรื่องนโยบายนี้มีความสําคัญยังไงครับความสําคัญของระบบราชการก็คือเป็นผู้ที่กลุมกฎหมายไว้ทั้งหมด1 5 0 0 0ฉบับกฤษฎิกา70,00กฎกระทรวงอีก7 0 0 0พรบอีก900ฉบับ เป็นข้าราชการ2ล้านกว่าคนนะครับใช้งบประมาณ3.3ล,ล้านล้านบาทเก็บภาษีจากพวกเราทุกคนน่าจะ2.5-2.6ล้านล้านบาทต่อปีกู้มาเพิ่มอีก0.7ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าระบบราชการเราเข้มแข็งรวดเร็วทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับภาคเอกชนก็ดีภาคประชาชนก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีประเทศจะก้าวหน้าและพัฒนายอย่างจับต้องได้อย่างดีแน่นอนนะครับ รัชการที่ดีถ้าจะให้พูดกันสั้นๆเลยจบกันให้ง่ายเลยต้องเป็นราชการระบบ3ปอปอแรกก็คือโปร่งใสปอที่2ก็คือมีประสิทธิภาพปอที่สก็คือปกป้องประชาชนแน่นอนว่าไม่ใช่รัฐบาล3ปออย่างที่พวกเราเจอมาในช่วง8ปีนี้นี่แน่นอนนะครับเป็น3ปอเหมือนกันแต่ต้องเป็นสปอที่โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่ รัฐบาลสปออย่างที่เราเจอกันมาในช่วง8ปีคำถามก็คืออ้าวแล้วทำไมรัฐบาลสามปอในช่วง8ปีที่ผ่านมามีปัญหาอะไรคุณพิธาทำไมคุณต้องไปว่าเขาอย่างนั้นด้วยเขาก็อาจจะมีประสิทธิภาพเขาก็อาจจะโปร่งใสเขาก็อาจจะปกป้องประชาชนก็ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องมาดูกันที่รายละเอียดครับว่าตัวเลขมันเป็นไปอย่างที่เขาเคลมหรือไม่นะครับอย่างที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดที่ปปชเมื่อเช้านะครับพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องเกี่ยวกับวันต่อต้านคอร์รัปชันโลกว่าเป็นเรื่อง จริยธรรมนะครับเป็นเรื่องบุคคลท่านนอกสคริปไปนิดนึงบอกว่าได้รับการบ่มเพาะได้รับการสอนมาดีว่าโตมาไม่ให้โกงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวบางทีตัวเองไม่ได้โกงแต่คนรอบๆมันอาจจะโกงทุนมันอาจจะโกงมันไม่ใช่แค่โตไปแล้วเราไม่โกงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้คนอื่นรอบตัวเราหรือคนที่เรารู้จักหรือใครก็แล้วแต่โกงไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบนะครับเรื่องแรกเรื่องความโปร่งใสครับเราไปดูตัวเลขกันครับ รัฐบาลที่ยึดอำนาจประชาชนเมื่อ8ปีที่แล้วโดยใช้ข้ออ้างว่าต้องการที่จะเป็นรัฐบาลมาปากโกงนะครับแต่ตัวเลขในมุมมองของระดับนานาชาติมองตกกันข้ามครับตกไปถึงเกือบ30อันดับนะครับจากอันดับที่89อันดับที่85ในปี2557เกือบ10ปีผ่านไป8ปีผ่านไปครับ2565อันดับนั้นอยู่ที่อันดับ 110ตกลงมา25อันดับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทหารที่เข้ามายึดอำนาจวนใหญ่ก็จะบอกว่า,วานักการเมืองโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้รับไม่ได้ต้องมีการฆ่าตัดตอนระบบประชาธิปไตยเอารัฐประหารให้เป็นเด็จการณ์ในการรวมอำนาจขึ้นมาซะตัวเลขก็เป็นอย่างที่เห็นครับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาหลอกเรา นะครับแล้วก็การที่เราไปยิ่งไปรวมศูนย์อำนาจอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้การทุจริตการคอร์รัปชันเกิดมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับรัฐบาล3ปอปใน8ปีที่ผ่านมาประสิทธิภาพครับรูปที่2รูปที่2รูปที่ท่านดูอย่างนี้คือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและก็ขนาดของภาครัฐยิ่งรัฐราชการใหญ่มากขึ้นแต่ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐกลับลดลงนะครับตัว กราฟสีแดงคือดัชนีของประสิทธิภาพก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับในส่วนสีเหลืองก็คือสัสดส่วนภาครัฐของ GDP ขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือการาฟที่ตกกันข้ามยิ่งใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพกับยิ่งลดลงข้อมูลนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ผมคิดเองนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากธนาคารโลกหรือว่า world bank ในการที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐราชการในหลายๆประเทศตัวเลขก็ออกมาว่ารัฐบาล3ปอในช่วง8ปีที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพปอที่3นะครับในเรื่องการปกป้องนะครับก็รัฐบาลที่บอกว่ารักความสงบจบที่ลุงตู่ขายความสงบแต่ประชาชนก็กลับรู้สึกปลอดภัย น้อยลงกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสารวัตรต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็มีการาใช้ความรุนแรงใช้ถุงคุมประชาชนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเปกเลือดนะครับที่บอกว่าเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่แต่กับต้องการที่จะรับฟังแต่สิ่งที่ได้รับฟังกับเป็นเสียงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดจากกระสุนยางที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รนะัปชันณปัจจุบัน นะครับที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเราเป็นรัฐบาล3ปอละปอที่3เป็นปกป้องประชาชนตอนนี้คิดว่าประชาชนกับรู้สึกว่าอันตรายมากขึ้นยาเสพติดก็มีมากขึ้นการกลาดยิงก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไม่แน่ใจว่าประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยกับการทำงานของหน้าที่ตำรวจนั้นหรือไม่นะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสำคัญ ประเด็นสำคัญของคำว่าราชการเพื่อราษฎรจึงเป็นไปตามสามปอที่ผมพูดนะครับเป็นราชการที่มีความโปร่งใสเป็นราชการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีราชการที่มีไว้เพื่อปกป้องประชาชนซึ่งสามเสาหลักของราชการเพื่อราษฎรนี้ก็จะ mm hmm. มีสสเพื่อนของผมสามคน มาลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะครับในเรื่องของโปร่งใสคอร์รัปชันคนที่จะมาพูดต่อจากผมก็คือสสเอิร์ธประกณบวุฒินะครับที่ได้พิสูจน์หลายครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าสามารถทําเรื่องนี้ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องในระบบโครงสร้างหรือเป,เป็นเรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรีนะครับอันที่สองที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพก็จะเป็นใครไม่ได้ครับเจ้าพ่อ Open Government เจ้าพ่อดิจิตอลกับเปอร์เมนของพรรคเราสสเท็งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะมาเป็นคนที่พูดเรื่องนี้นะครับ เรื่องที่3เรื่องเกี่ยวกับการปกป้องนะครับตำรวจไม่มีตัวช้างแน่นอนว่าคนที่จะมาพูดต่อจากผมคนนั้นก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากสสรังซิมันโรมนะครับในเรื่องของก่อนที่ผมจะส่งเวทีให้กับสสอเอิร์ธนะครับในเรื่องของ c o r r u p ปชันสมการของคอ r ์รัปชันมันเป็นอย่างนี้ครับคอร์รัปชันเท่ากับผูกขาดนะครับบวกด้วยการใช้ดุลพินิษแล้วก็บวกด้วยการรับผิดรับชอบยิ่งคุณผูกอํานาจเยอะแล้วคุณ พอมันไม่โปร่งใสคุณก็เลยใช้ดุลพินิจของคุณเยอะแล้วคุณลดการตรวจสอบลงอันนี้คือสูตรสําเร็จของเผด็จการเลยในการที่จะทําให้คอร์รัปชันมากขึ้นคอร์รัปชันจาก85ไปเป็น110ได้เพราะว่าคุณผูกขาดข้อมูลคุณผูกขาดอํานาจนะครับคุณใช้ดุลพินิจในการที่จะบริบรษัทตัดสินใจตลอดเพราะเวลาคุณประชุมเรื่องงบประมาณอะไรคุณไม่เคยไลฟ์สดเลยคุณพูดเอาเองเอเอเอ,เองหมดนะครับเป็นดุลพินิจส่วนตัวล้วนๆแล้วสุดท้ายเรื่องของรับผิดรับชอบเรื่องของ accountability ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้เพราะว่าหน่วยงานนั้นไม่ได้มาจากประชาชนแต่แรงงานขึ้นข้างบนถ้าสามสมการนี้บริหารจัดการได้จะกลายเป็นเรื่องของระบบไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดเป็นระบบที่โกงไม่ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือเป็นระบบที่โกงแล้วไม่รอดนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของกระบวนการและการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับสสเอิร์ธจะพูดถึงการใช้ AI artificial intelligence ในการตรวจสอบนะครับว่าอันไหนที่มีความเสี่ยงที่จะโกงทงแดงจะขึ้นที่โครงการเหล่านั้นทันทีนะครับถ้าเป็นการลงทุนเป็นสัญญารัฐจัดจ้างต้องเปิดเผยแล้วใช้งบประมาณมากเมื่อใช้งบประมาณมากจะมีตัวแทนของภาคประชาชนในการตรวจสอบโครงการนั้นทันทีเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยในเรื่องของประสิทธิภาพสั้นๆเลยผมคิดว่ารัฐบาลต้องมี super แอปได้แล้วครับ ใครที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีใครที่เคยซื้อกับข้าวได้เสร็จก็เลือกเลือกรถได้สั่งให้คนมานวดที่บ้านได้สามารถซื้อกับข้าวจากร้านสะดวกซื้อได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าซูเปอร์แอปประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลมีแอป,ปทั้งหมด255แอป,ปมีใครเคยใช้หนึ่งในนั้นไหม255แอป,ปที่มีเยอะนี่ไม่มีคนใช้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะแยะไปหมดจนไม่รู้อะไรแล้วมันก็ไม่มีความเชื่อมโยงกันรัฐบาลไทยถึงเวลาที่จะต้องมีรัฐบาลดิจิทัลที่บริการประชาชนผ่านซูเปอร์แอปหนึ่งแอป สามารถที่จะใช้บริหารจัดการได้นะครับเรื่องกฎหมายที่จะต้องกกโยตินลงไปหายไปครึ่งหนึ่งแน่นอน5 0รของกฎหมายที่จะต้องหายไปการขอใบอนุญ,ญาตให้ได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็เรื่องการทําโครงสร้างต่างๆของราชการที่สอ,สอดคล้องมาจากการกระจายอํานาจในในโยบายที่3ก็เป็นสิ่งที่สสเทงจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องของตํารวจพิทักษ์สัตย์ราชนะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นตํารวจของประชาชน ต้องมีการที่ตรวจสอบได้นะครับเป็นตำรวจที่มีความเป็นมืออาชีพไร้ตัวนะครับแล้วก็ต้องเป็นตำรวจที่มีความเป็นมนุษย์นะครับคืนทรงผมให้กับตำรวจทีท่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราสิทธิมนุษยชนให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยและนี่ก็คงเป็นรายละเอียดเป็นน้ำจิม้มเล็กน้อยที่ผมในฐานะหัวหน้าพักเป็นคนพูดในเรื่องเกี่ยวกับราชการเพื่อราษฎรอย่างแท้จริงนะครับ